กรุงเทพโพนะคะศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องนับถอยหลัง1เดือนวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ7สิงหาคม2559โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,733 คนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.7 ตั้งใจว่าจะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญขณะที่ร้อยละ 10.4 ตั้งใจว่าจะไม่ไปที่เหลือร้อยละ 11.9 อย่างไม่แน่ใจทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 43.6 ระบุหากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขณะที่ร้อยละ 6.6 ระบุว่าไม่เห็นชอบส่วนร้อยละ 13.0 ระบุว่างดออกเสียงและมีถึงร้อยละ 36.8 ที่ยังไม่แน่ใจ